เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับจ่อข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ99กันเลยค่ะข้อ99นะคะโจทย์ถามว่าธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบของสารประกอบใดที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชช้อย1วิตามิน E ช้อย2คลอโรฟิลล์ B ช้อย3เอนไซม์บางชนิดช้อย4โปรตีนที่ช่วยในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนและช้อย5ระบบแสง1และระบบแสง2ข้อนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงธาตุเหล็กนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าธาตุอาหารที่สำคัญในการเจริญเติบโตของพืช เนี่ยมีอะไรบ้าง นะคะแล้วทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอะไรเนาะพี่จะยกตัวอย่างมาเฉพาะตัวที่สำคัญนะคะก็ยังมีอย่างเช่นไนโตรเจนกับแมกนีเซียมไนโตรเจนกับแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ค่ะคือถ้าขาดไนโตรเจนกับแมกนีเซียมไปเนี่ยก็ทำให้คลอโรฟิลล์เนี่ยมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมถ้าขาดปุ๊บมันก็จะเกิดอาการใบเหลืองซีดที่เรียกว่าคลอโรซิสนั่นเองอันนี้ก็คือธาตุอาหาร2ชนิดแรกนะคะต่อมาก็คือธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่ใช้ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะซึ่งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะมันเป็นขั้นตอนหนึ่งในปฏิกิริยาแสงหรือว่า light reaction ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช นั่นเองแล้วก็ธาตุอาหารอีก2ตัวที่สำคัญนะคะก็คือแมงกานีสกับคลอรีนจะเกี่ยวข้องกับการเกิดโฟโตไลซิสค่ะหรือว่าเป็นการแตกตัวของน้ำในปฏิกิริยาใช้แสงนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่ควรรู้ต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันโจทย์เนี่ยเขาก็ถามว่าธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบของสารประกอบใดที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชนะคะเมื่อกี้เราก็พูดถึงธาตุเหล็กไปแล้วเนอะเราก็บอกว่าธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่ใช้ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการ light reaction ใช่ไหมซึ่งมันก็ตรงกับในช้อยข้อ4นั่นเองเราก็ตอบได้เลยว่าข้อ99เนี่ยก็ตอบช้อยข้อ4นั่นเองนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
กดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ่มกรุ่มกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งอ๋อนี่ไงเย้เจอแล้วกดสิคะ